สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะพาทุกคนมาทำเมนูของคนอิตาลีนะคะบูลิโตดีเป้เลยหรือว่าบ้านเราก็น่าจะเรียกแพรต้มน้ำตาลเนาะแต่เราใส่ไวน์เข้าไปด้วยนะคะรสชาติอร่อยค่ะพอดีแม่ย่าเพิ่งทำให้น้ำทานแล้วน้ำก็ติดใจน้ำก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อใครสนใจอยากจะเอาลองไปทำตามดูรสชาติอร่อยค่ะถ้าใครอยากจะใส่ไวน์เพิ่มหรือใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะคะเพิ่มความหวานเข้าไปแต่อย่าใส่ไวน์เยอะนะคะเดี๋ยวจะเมาซะก่อนค่ะเรามาติดตามชมกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะ